โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับช่อง Swifty Kramer ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการ Minecraft Challenge นั่นเองนะคะทุกคนก็คือจะเป็นรายการที่เราจะมาทำการห้ามเจอนั่นนี่นู่น Minecraft แล้วก็จะมีแบบเป้าหมายที่ต้องเจอในแต่ละวันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ได้ไอเดียนึงจากคลิปก่อนก่อนเลยนะคะทุกคนว่าอยากให้พี่บุ๋มห้ามเจอดอกไม้แต่ว่าสำหรับบุ๋มแล้วดอกไม้มันหาง่ายมากนะคะทุกคนเราก็เลยต้องกำหนดสีออกมานิดนึงบุ๋มก็เลยไปนั่งคิดว่าดอกไม้สีไหนที่คิดว่าน่าจะหายากขึ้นนิดนึงก็เลยจะเป็นดอกไม้สีฟ้านะคะทุกคนเราห้ามเจอดอกไม้สีฟ้าแต่ถ้าบุ๋มเจอรังโจรนะคะทุกคนเอาเป็นแบบว่าที่มันเป็นหมู่บ้านโจรนะคะเราจะชนะนะคะทุกคนมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็น่าตื่นเต้นนะเพราะว่าบุ๋มก็เคยทำให้หารังโจรแล้วก็ชนะมาแล้วแต่ว่าบุ๋มก็ยังไม่เคยชนะนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นชื่อโลกว่าอะไรดีว้าวแล้วกันนะแล้วอาจจะชนะเพราะคำว่าว้าวก็ได้แล้วก็ไปกันที่โหมดฮาร์ดคอร์เช่นเคยค่ะเกิดมาเราก็พบกับดอกไม้สีเหลืองดีนะเป็นดอกไม้สีเหลืองเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้สีฟ้านี่คือแพ้ไปแล้วดังนั้นก็คือเราต้องรีบตัดไม้แล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนออกตามหาสิ่งที่เราพูดถึงโอ้โหก็พูดถึงรายการนี้แล้วบุ๋มก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะจนแบบกระแสมันเริ่มซบเซาลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีเกมอื่นเข้ามาบ้างสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนะคะทุกคนก็นั่นแหละ ก็ให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยละกันนะเดี๋ยวปีใหม่2021บุ๋มจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องแน่นอนค่ะอาจจะเป็นการแคสเกมแบบว่าเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรืออาจจะมีแบบแคสเกมอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะทุกคนมาคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องเราแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เริ่มนะคะทุกคนแต่ยังเป็นมูดเดิมอยู่อีกไม่กี่วันนี่แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวขอหาหินสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้มาทำอุปกรณ์หินก็มันจะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบว่าเบสิกเลยนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องตามหารังโจรอะซึ่งเอาตรงเวอร์ชัน 1.16.4 บุ๋มยังไม่เคยเจอรังโจรเลยนะคะหลังจากที่แบบลองไปเล่นกับ Minecraft ที่ได้เอาชีวิตรอดเป็นซีรีส์ปกติอาหารทุกคนนั่นแหละดังนั้นวันนี้ก็มีโอกาสเจอแล้วก็มีโอกาสไม่เจอไม่รู้เหมือนกันนะคะปึ๊บอ้าวตัวครับ นึกว่าหายไปละเดี๋ยวเราทำเป็นขวานก่อนนะคะแล้วก็ครับเป็นสิ่งนี้แล้วก็มีดาบอีกอย่างหนึ่งโอเคอุปกรณ์ครบมือค่ะเดี๋ยวเราตัดไม้ไปเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคได้มาเยอะแล้วน้องแกพี่ขอขนหน่อยขอเนื้อของหนูด้วยเพราะว่าต้องเก็บไว้เป็นอาหารสำรองนะคะอีกตัวเดียวโอ้โหแถวนี้มีดอกไม้เยอะมากแต่ภาวนาอย่าให้มีดอกไม้สีฟ้าก็พอแล้วรังโจรเนี่ยเราจะไปหาจากตรงไหนดีคะทุกคนงั้นบุ๋มจะเริ่มจากวิ่งไปฝั่งนี้ก่อนคือแอบเสียวนิดนึงนะกลัวน้องจะมีอุ๊ยเดี๋ยวลงไปหาฐานหินหน่อยดีกว่าแถวนี้มีฐานหินไหมคะนี่ไงเราต้องเก็บสิ่งที่มีประโยชน์ไว้ให้เยอะๆค่ะเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้มันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้ทำท็อตมาถือก่อนเพราะว่ามืดจะละเกินนะโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยตรงนั้นมีแกะหูยตกใจดอกไม้สีเหลืองน่ากลัวนะเอาจริงๆทุกคนโอ้โหดอกไม้สีแดงตอนนี้บุ๋มเจอหลายสีมากเจอสีเหลืองสีแดงสีขาวก็เจอละเหลืออย่างเดียวสีฟ้าอย่าเจอก็พอเพราะว่าเจอตอนนี้ไม่ดีนะเอาจริงเอาแหละสีเหลืองมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ my godอุ้ยได้ไหมที่ข่าวจังเลยอ่ะเผื่อเราชนะเราจะได้แบบทำบ้านทำอะไรด้วยเก็บเอานิดนึงแล้วกันนะคะโอ้สวัสดีคริปเปอร์บุ้มบุ้มหน่อยเออหน่อยเข้ามาทำให้เขาบุ้มแล้วก็จากไปค่ะ อะไรของบุ้มเนี่ยเหมือนเหงาเลยตอนนี้เริ่มหิวขึ้นมา1 เลเวลแล้วค่ะดูสิตอดอาหารลดไปเยอะแล้วอ่ะ
ว่าแต่ว่ารังโจรมันจะอยู่ที่แบบไหนที่จริงมันก็มีได้ทุกๆไบโอมนะคะทุกคนแต่ส่วนมากบุ๋มจะเห็นแบบมันอยู่ในพื้นที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันหายากกว่าหมู่บ้านอีกนะรังโจรอ่ะคิดยังไงมาตามหาเนี่ยบุ๋มแต่มีครั้งนึงที่เราเคยทำถ้าเจอรังโจรแล้วชนะปรากฏว่าคลิปนั้นบุ๋มชนะเพราะว่าเกิดมาปุ๊บเจอรังโจรเลยค่ะทุกคนมันแบบเป็นเรื่องที่แบบบังเอิญใช่ไหมต้าหมูใช่แหละโอ้ขอเนื้อหน่อยโอเคขอบคุณค่ะขอเนื้อหน่อยค่ะขอเนื้อหน่อยโอเคเอาเป็นว่าบุ๋มต้องหยุดแล้วก็คราบสิ่งที่เรียกว่าเตาเผาก่อนเดี๋ยวเราเผานี่แป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารบุ๋มกำลังจะหมดละระหว่างนี้ก็จะตัดไม้ไปรอแล้วกันวันที่เจ้าไก่โอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเรารีบเพราะว่าถ้าหากเรามัวแต่รออาหารเผาเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็คงจะค่ำการค่ำไม่ใช่สิ่งที่ดีโอเคกินไปค่ะอาหารเต็มวิ่งต่อได้ตรงนั้นมีลาวาด้วยค่ะวิ่งไปดูสิเอาจริงเจอประตูเนเธอร์ร้านก็น่าจะง่ายกว่านะโอ้โหไม่น่าเดยอ่ะไม่น่าเดยบุ๋มพูดเลยเนี่ยรังว้าวไม่ใช่นี่สีน้ำเงินสีฟ้ามันอีกอันนึงโอ้ my god ตกใจด้วยนึกว่าเป็นสีฟ้าเกือบจะแพ้แล้วมั้ยล่ะวัดเต้าหมูอีกแล้วขอเนื้อหน่อยจ้ะ thank you ตรงนี้มีฟักทองด้วยเดี๋ยวเราวิ่งลงไปตรงนี้ดีกว่าบุ๋มคิดว่าโอกาสที่เจอที่มันอยู่กับแบบว่าเป็นทุ่งหญ้ากว้างน่าจะมีโอกาสเจอมากกว่านิดนึงนะคะถ้าไม่ได้คำนวณอะไรผิดไปนะแต่บางว่าดอกไม้สีฟ้ายังออกมานะลูกขอร้องหลบๆไปนะโอ้ยกลัวเห็นดอกไม้สีขาวแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวไม่ได้จริงๆตอนนี้บุ๋มไม่อยากเจอใบอมดอกไม้ที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าใบอมดอกไม้จะมีทุกสีนะคะดังนั้นเราหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นดีเจอทุ่งหญ้ากว้างแบบนี้นั่นโอ้ยตกใจโอ้ยนึกว่าสีฟ้าเห็นดอกไม้นึกว่าเห็นผีโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ค่ะทุกคนประเด็นก็คือเมื่อไหร่บุ๋มจะเจอรังโจรจริงๆสักทีมันหายากกว่าที่คิดขนาดนี้เลยทุกคนอยู่แบบชั่วคราโอ้โหดอกไม้มาทุกสีเลยลูกสีส้มสีขาวสีชมพูโอ้โหเยี่ยมสีแดงก็มีขาดสีเดียวสีฟ้าของเราตอนเนี้ยอย่านะหนูอย่าออกมาตอนนี้นะลูกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจริงๆเราเจอที่สำหรับทำที่อยู่ชั่วคราวแล้วค่ะทุกคนมันจะดีไหมไม่รู้รู้แต่ว่าเอาจริงบุ๋มอยากสร้างอะไรสักอย่างอะตอนนี้ข้างในมันก็ไม่ได้กว้างมากอะไรหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะชั่วคราวให้มันค่ำแล้วก็ไอ้นี่ไปต่ออยู่แป๊บเดียวก็สร้างได้นี่นะขอสร้างเล่นหน่อยแล้วกันไม่ไหวเลยปุ้งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะมันเหมือนแบบหน้าอะไรสักอย่างอะทุกคนตรงนี้ก็จะมีเป็นบันไดโอ้โหอยู่แค่คืนเดียวยังก็จะอยู่นานเรานี่นะทำบันไดหน่อยแล้วกันไปให้สุดค่ะปุ้งอุ้ยใจปุ้งเรียบร้อยก็ใส่ประตูแล้วก็ทำเตียงนอนกันดีกว่านะคะมาพร้อมกับสีน้ำเงินนะคะทุกคนปึ้งชุบนอนเสร็จแล้วอุ้ยลืมเผาอาหารไว้โอ้ยเผาอาหารเพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนนะคะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเวลานี้ก็เก็บเตียงรอจะเดินทางต่อแล้วจ้าอ่ะเรียบร้อยบ๊ายบายนะบ๊ายบายไปหาทุกคนต้องเดินทางหาหมู่บ้านโจรต่อแล้วนะคะหูดอกไม้สีชมพูลูกมาให้หมดเลยดอกไม้สีฟ้ายังออกมาก็พอเอาจริงน่ากลัวมากตอนนี้อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงแม่มดปาขวดใส่เราเมื่อกี้นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเนาะยังตามมาอยู่หรือเปล่าว้าวมันมาเป็นขวดเลยทุกคนเดี๋ยวสิใจเย็นๆคุยกันได้ให้เราไปก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกัน A few moments later เอาล่ะสุดเกาะแล้วค่ะทุกคน
อุ้ยทุกคนให้เดาว่าเจออะไรดอกไม้สีฟ้าเฮ้ยทุกคนในที่สุดเราก็แพ้เพราะว่าเอาจริงๆบุ๋มยังไม่เจอรังโจรเนี่ยบุ๋มเล่นมานานมากตัวเนี้ยพลาดแล้วเชียวเจอไบโอมานี้ทีไรเจอดอกไม้สีฟ้าจริงด้วยไหนๆก็ไหนๆนะคะทุกคนเรามาสร้างอนุสรณ์สถานไว้ว่าเราเจอดอกไม้สีฟ้าแล้วในบุ๋มหาพื้นที่แป๊บนึงเอาตรงนี้เลยแล้วกันด้วยอนุภาพของไม้ทั้งหมดที่มีเรามาสร้างเป็นอะไรก็ไม่รู้สี่หนึ่งสองสามโอเคแล้วเราก็ใช้ไม้ดำๆหน่อยไม้สปรูซขึ้นมาชึบชึบถามว่าสร้างอะไรบุ๋มจะสร้างกระถางดอกไม้นะคะถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้กำลังมั่วอยู่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็เอาหมอนแก้วกาแฟก็ได้เอ้าก็วางดินนะคะข้างในโอเคตรงกลางก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็วางมาอีกรอบนึงเป็นการสร้างที่แบบว่ารวดเร็วนะคะขึ้นตรงนี้1 2ชึบ1 2เรียบร้อยดอกไม้ฉบับมั่วจริงๆมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ใบไม้งั้นหรอใบไม้เป็นสีไหนดีอ่ะสีดำเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปดูผลงานว่าทำมั่วได้ผลหรือเปล่า อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ผลหรือเปล่าลงไปดูตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้นี่ทุกคนมันคืออะไรเนี่ย บุ๋มพยายามทำให้มันเป็นกระถางดอกไม้จากไม้อะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่รอดนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะก็คลิปหน้าอยากให้ทำห้ามเจออะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้แล้วนะบ๊ายบายจุ๊บเย้